เราจะขอร้องถึงพระสิริของพระเจ้าด้วยกันขอพระเกียรติสิริทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวให้คำนมัสการของเรานั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าย
ยอมทอมพระทัยของพระองค์ลงมาแล้วทรงบอกเราว่าทรงเป็นเพื่อนของเราสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเรารู้ว่าเราไม่สมควรจะได้รับสิทธินี้เลยแต่เพราะความรักของพระองค์เพราะพระคุณที่ทรงมีต่อเราไม่ได้รักเราอย่างมีเงื่อนไขไม่ได้มองว่าเราเป็นอย่างไรแต่ทรงรักเราอย่างที่เราเป็นบ่ายวันนี้ให้เรานำหัวใจของเราเข้ามาสู่ความรักของพระเจ้าสิคะเข้ามาสู่พระคุณที่ทรงมอบให้กับเราผ่านทางพระเยซูคริสต
ระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนชั่วอย่างฉันครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วดวงมันวางไว้ทุกภัยลายยาตามทางฉันพ้นมา
ให้เจ้าข้ามอบชีวิตถวายแก่พระเจ้าของท่าน
็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในหัวใจท่านสิคะอย่าได้ละเลยเวลานี้ไปเพราะผู้ที่มอบให้กับพระเจ้าผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์เขาจะเห็นถึงแผนการและอนาคตที่พระเจ้าได้วางไว้ให้กับเขามากกว่าความคิดของเขามากกว่าความเข้าใจของเขานั่นคือการยอมมอบอย่างไม่มีเงื่อนไขให้กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานท่ามกลางเราท่ามกลางหัวใจของเราทำลายกำแพงที่ขวางกั้นเรากับพระเจ้ากำแพงที่ขวางกั้นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทำลายดวงเดียวนี้ในนามพระเยซูให้สายตาของเรามองเห็นที่พระเจ้าเพียงผู้เดียวมองที่พระเจ้าเพียงผู้เดียวฮาเลลูยามอบทุกไว้ในพระมอบทุกไว้ในพระและอยากให้พี่น้องได้จดจำถึงเหตุการณ์เหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นแบบอย่างให้กับท่านการเป็นแบบอย่างที่พระองค์เองได้มอบชีวิตของพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไขแม้ในเวลานั้นพระองค์หวาดกลัวพระองค์ต้องอธิษฐานจนกระทั่งน้ำตากลายเป็นสายเลือดแต่ท้ายที่สุดเยซูคริสต์ได้ยอมจำนนความต้องการของพระองค์เองคือการถูกตรึงที่กางเขนเพื่อที่จะไถ่คนบาปอย่างเราเพื่อที่จะนำเรากลับเข้ามาสู่ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ที่มาทรงตายให้กับเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยอยากให้พี่น้องได้จดจำเหตุการณ์นี้เราได้ทำสิ่งนั้นเช่นกันกับที่พระเยซูได้ทรงไว้วางใจพระบิดาไม่มีวันรู้ทุกทนเพียงใดเพื่อไทยบาปข้าที่บนกางเขนไม่มีI'm not afraid of the dark.
ียงของเรายกเสียงของเราขึ้นเรียกพระนามของพระองค์และไว้วางใจในพระนามของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในอ้อมพระทัยของพระองค์เรียกหาพระเจ้าในบ่ายวันนี้สิคะเรียกหาพระเจ้าต่อสถานการณ์ที่ท่านเผชิญอยู่เรียกหาพระเจ้าต่อสิ่งที่เป็นความจำกัดของท่านเรียกหาพระเจ้าพระเจ้าจะทรงมาทันเวลาในชีวิตของท่านพระองค์ด้วยความเชื่อมอบถวายชีวิตของท่านให้กับพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสใจข้าพเจ้าพระเจ้าได้เคาะเรียกที่ประตูใจของท่านพระเจ้าได้เคาะเรียกท่านให้ประตูใจของท่านบางบานได้ถูกเปิดออกท่านอาจจะเปิดประตูในหลายๆบานแต่ยังมีอยู่บานนึงที่ท่านยังปิดต่อพระเจ้าพระเจ้ายืนรออยู่ค่ะแล้วพระเจ้าก็เคาะอยู่เพราะพระองค์ทรงรักท่านพระองค์ทรงมอบชีวิตของพระองค์ให้กับท่านเพื่อที่จะมอบสิ่งดีให้กับท่านเวลานี้ท่านได้มอบสิ่งเหล่านั้นให้กับพระองค์สิคะมอบหมดหัวใจของท่านมอบทั้งชีวิตของท่านให้กับพระองค์และเชื่อไว้วางใจในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าว่าพระองค์จะทำได้ดีกว่าที่ท่านทำสิพระองค์จะทำนำท่านไปได้มากกว่าที่ท่านคิดเกินที่ท่านจะเข้าใจให้เวลานี้ได้ยกเสียงขึ้นและเปิดประตูใจประตูนั้นออกไปให้กับพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนนั้นให้ยกเสียงขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าสิคะวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงทำงานในหัวใจพี่น้องข้าพระองค์ที่นี่มีบางหัวใจที่เขาไม่ได้เปิดออกเพื่อพระเจ้าอาจจะเพราะเขากลัวอาจจะเพราะเขายังไม่ได้เข้าใจอาจจะเพราะเขายังหวงแหน
แต่ขอความรักของพระเจ้าจะทรงสำแดงอยู่ต่อหน้าต่อตาของเขาเพื่อทำให้เขารู้ว่าพระองค์ทรงรักเขาอย่างมากมายรักเขายอมจนยอมตายเพื่อเขาความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และพระองค์จะไม่มีวันปล่อยปละละเลยชีวิตของเขาแน่นอนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงในหัวใจของพี่น้องข้าพระองค์เพื่อที่เขาจะเปิดรับความรักของพระเจ้าและยอมมอบส่วนที่เขายังไม่กล้าที่จะมอบให้กับพระองค์ในบ่ายวันนี้เลยที่ท่านได้ตอบสนองต่อพระเจ้าชีวิตของพระองค์เพื่อเราก่อนที่พระองค์ทรงรักเราด้วยความรักอันอัศจรรย์ของพระเจ้าพระองค์ไม่เคยมีเงื่อนไขอะไรกับเราเลยในบ่ายวันนี้เราขอมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ด้วยเช่นกันให้พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตนี้ไม่มีคำว่าตัวเราอีกต่อแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงอยู่ในเราและทรงกระทำกิจในชีวิตของเราเราขอมอบชีวิตและความคิดทั้งสิ้นให้กับพระองค์และขอสร้างเราให้เราเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นขอสร้างหัวใจของเราขึ้นใหม่ขอให้ชีวิตของเราได้ถูกเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันที่เราเดินติดตามพระเจ้าผู้ทรงรักเราให้ความรักของพระเจ้าละลายหัวใจของเราละลายความอ่อนแอละลายความบาปละลายสิ่งที่ทำให้ไม่สามารถสัมผัสความรักของพระเจ้าได้เพราะเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะต้านทานความรักของพระองค์และในบ่ายวันนี้เราขอมอบทุกสิ่งให้กับพระเจ้าที่รักของเราและเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มานมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียวให้เราได้เข้ามาใกล้พระพักของพระองค์และทูลต่อพระเจ้าขอให้ทุกคนที่มาในนามของพระเยซูคริสต์ก็จะได้รับพรในบ่ายวันนี้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์เขาจะได้รับการจัดเตรียมอย่างบริบูรณ์แล้วเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันเราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมน